สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่ไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วเนาะตีก็เลยว่าตีจะปั่นจักรยานจะไปเบิ่งหอยนะคะไปเก็บหอยมังคูหอยแป้งหอยข้างเนาะแต่บ่รู้ว่าจะมีบ่จ้ะเพราะว่าไอ้น้ำมันขึ้นแล้วก็จะไปเบิ่งนะคะเพื่อว่าได้เก็บอีหยังกลับเนาะค่ะเนาะได้เก็บหอยได้เก็บผักกลับเนาะจ้ะจะไปเที่ยวกันกับตีจ้าไปเล่นทะเลกันค่ะบรรยากาศเนาะค่ะเนาะพี่กับปันรถจักรยานมากเลยค่ะพี่น้องขอมาว่าผ้าไปเก็บหอยอีกแนวสันนะคะตีก็เลยพอดีขึ้นยาห้อมเมียงเนาะห้อมเมียงไอซีฟู้ดจะสินนะคะอยากกินเนาะก็เลยพาลงมาอีกเนาะจ้ะไปเบิ่งหอยจะไปเบิ่งเฮ็ดไอเมื่อเร็วนั่นค่ะว่าเพิ่นจะขึ้นมาอีกบ่เพราะว่าไอมันจะเหมือนหน้าของเพิ่นแล้วจะเป็นนาเฮ็ดอย่างอื่นหรอจ้ะนะปุ๊บ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 นะคะเห็นเนี่ยจะเห็นน้ำเพิ่นกำลังจะขึ้นค่ะปะไปเที่ยวตีค่ะพี่น้องไปหาเราเก็บทางตั้มจ้ะวิวบรรยากาศเนาะเก็บได้บอลละพี่น้องน่าจะได้อยู่นะตีว่าเนาะค่ะเดี๋ยวไปเก็บอีกฝั่งนึงเนาะเอาไปเก็บข้างในอีกสิโอ้ยถ้าเจ้าเอาโอ้ยนึกว่าถ้าเจ้าเอาอันนี้ไปค่ะเราจะพาพี่น้องมารอบางเหตุต่อจ้ะไปกับตีเลยเด้อพี่น้องจ้ะพาไปเลยเนาะต้องหันจะเก็บบัวใดแล้วมั้งจีบะต้องที่เก็บมือหนังงามๆนะคะโอ้ยก็น่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวตีขอเบิ่งก่อนเนาะพานางก็จะเก็บเอาอยู่นี่นะจ้ะเดี๋ยวขอลงดูก่อนหน่อยนึงอ๋อตรงนี้เป็นเปิดให้เขาไปแล้วพี่น้องเนี่ยจ้ะตรงนี้เป็นให้เขาไปแล้วเนาะโอ้ตรงนี้เขาบ่ได้แล้วจ้ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเก็บตรงหันนะบ่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อาจจะได้อยู่นะคะเดี๋ยวไปเก็บตรงหันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเก็บตรงหน่อยค่ะเนาะเอารถจอดไปก่อนจ้ะแล้วตีภาพไปค่ะดูดวงสดใสสลายสำใดเนาะค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเลาะเบิ้งผักต่อจ้ะเฮ็ดตัวเฮ็ดคงจะบ่ออกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าไอ้ต้นหญ้าพันหญ้าแล้วเนาะคิดว่าเพิ่นน่าจะยุดออกแล้วลงไปตรงนี้เลยบรรยากาศสวยงามจ้ะมันนี่มากสีป่าด้วยจ้ะพี่น้องโอ้ยทำไมต้นหญ้าเหี่ยวเร็วมากเลยวันนี้มากันสีตาค่ะมาเก็บต้องกันค่ะพี่น้องเอ้ยแต่หน่อยดันไลค์อะเดี๋ยวเราได้จากคลิปนี้เนาะแกผักบุ้งอีกบ่พี่น้องเอาไปแกงใส่ผักบุ้งบ่แกงกะทิบ่จ้ะสิแซ่บบ่ใส่ละหอยใส่ละหอยพี่น้องเอ้ยนี่เด็ดหอยเอาเดี๋ยวเอาหน่อยใหญ่มากจ้ะถุงมืออาม่าอยู่ไหนจะบ่เลยใส่หอยอยู่นี่หอยจูบกับมีเก็บหอยจูบหรือบ้างรับพี่น้องเนาะเอาไปน้ำเนาะไปใส่เอาไปกินกับหนังสดเอาไปกินกับอันนี้ทั่วไม่โตล่ะเอาไปกินกับนี่ไงหอยจูบกับแมนเอาไปโหลดจ้ะกินกับสมตำห้าเนาะหน่วยใหญ่อยู่จ้ะสวยงามอยู่นะเป็นเดี๋ยวจะไปร้านค้านะคะไปซื้อของเขาวิวเขาตอนนี้ก็จะไปแซ่ไว้ก่อนเด้อจ้ะเด้อคืนนึงค่อยสิกินเนาะอย่างน้อยคืนนึงเพราะว่าเพื่อให้มันคลายซ่ายคลายอันนี้จ้ะคลายสิ่งสกปรกนะเก็บเอาหัวไหล่ดีกว่าพี่เบิ่งตีเตรียมอะไรมาจ้ะตีจะมาขุดหอยแค่ข้างแต่ว่าน้ำขึ้นโอ้ยนี่ค่ะเห็นบ่ได้อยู่พี่น้องเอ้ยถุงมือน้ำเดี๋ยวจะพี่น้องแต่ว่ามือเขาเปียกแล้วเนาะเขาได้บ่ใส่นี่ค่ะได้อยู่ค่ะหน่วยใหญ่อยู่ดีนะมาทัน
เกือบมาบ่ทันจ้ะมันจะส่งหูแต่เสาร์แน่เพราะว่าเป็นยุทธเนาะช่วงนั้นเป็นยุทธนะจ๊ะเก็บสภาเก็บยังหน้าเมื่อแล้วก็เก็บของไปขึ้นเพิ่นจ้ะเก็บสภาไปไว้ล่าฝนตกยังสีเปลี่ยนโมเสียงนกห้องมาพี่น้องบรรยากาศดีดีวันนี้ฝนมาตกแดดดีครับก็เลยว่าเดี๋ยวมาเจาะเลยเดี๋ยวโอกาสพาพี่น้องไปทะเลกันนะว่าสันว่าปั่นจักรยานเยาะๆมาจักรยานตีเป็นไฟฟ้าด้วยจ้ะมันก็จะบ่เมื่อยปานใดนะกับคนแรกตีไปแน่ผักกูดก็อาจจะเก็บบ่ได้แล้วค่ะตอนนี้เพราะเป็นหญ้าแล้วพี่น้องตีอาจจะเศร้าเก็บแล้วเนาะถ้าเกิดว่านั่นพ่อใหญ่มากตีใจเพิ่นพับไปทางบ้านตะคอนตะคอนตีจ้ะเพราะว่าบางครั้งเพิ่นจะไข้แน่นะเพราะว่าเพิ่นจะสวยแล้วไหนมันพักดอนตีนะคะเพิ่นเพิ่นยังที่มันล่ามกลนะเพิ่นอาจจะยังมีให้เฮาเก็บอยู่เนาะในอาทิตย์มาอาทิตย์หน้านะคะเลยว่าเดี๋ยวให้เพิ่นภาพไปค่ะน้ำไหลตีหลับนะน้ำไหลเราแม่กล่องข้าวหนีบค่ะมันหนีบเอาจ้ะได้อยู่ไปหลายที่จ้ะหนาวขึ้นมาแล้วเห็นปะน้ำขึ้นมาแล้วตัวนี้งามนี่เด้จะฝังตัวนี้เนาะเลยพาไปบงพักการมองที่ตีเก็บมือนั้นเนาะมองที่ปีนเขาเกี่ยวอากาศคมตอนนี้เก็บแซ่แข็งจ้ะแล้วหนาหนาวมากก็สีเดมี่พักเขากินตลอดเนาะเพราะว่าพักในตลาดกับกินหลายกับเบื่อค่ะตอนหนาวที่มีพักกัดขาวกระลำกระลำดอกอีหยังสินะบรอกโคลีเหรอบรอกโคลีพริกดอกหวานนะคะก็จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ค่ะก็เลยว่าเก็บผักมาน้าห้อมให้กินหนาวๆจ้ะพี่น้องสิเด้ก็นี่น้ำกันได้อยู่นะพี่น้องตรงนี้นี่ค่ะเพิ่นกะถ้าเพิ่นน้ำเพิ่นล่องนะจ๊ะเพิ่นก็จะยังบ่ตายนะคะเพิ่นเปลี่ยนสีเป็นสีขาวซื้อแต่เพิ่นก็บ่ได้ตายจ้ะถ้าเพิ่นตายก็คือสิอายุไขของเพิ่นนะพอเปียกอันเนี้ยหอยอันนี้เพิ่นหนาจ้ะพี่น้องเปลือกหอยหนาแห้งนกอะค่ะมันฉลาดเนาะมันจะบินขึ้นถึงสูงมันก็สิแนมหาบ่ได้มีหินนะจ๊ะมันก็สิถิ่มลงค่ะมันหอยเพิ่นแตกเพราะอาเนาะค่ะเพิ่นก็จะมาจิกกินเนาะนกฉลาดกินเด้อค่ะฉลาดกินกว่าคนอีกนกเป็นหัวจะกินเนาะอุ้ยค่ะพี่น้องอยู่ในโคชินตรงนี้เข้าก็ได้เนาะพี่เดี๋ยวเป็นแจแจอยู่ต้องหอยจูบหอยบ่จูบกระเมียนหอยจูบหอยบ่จูบกระเมียนหมดเนี่ยโอ้โหนี่เด้ได้อยู่โอ้พี่เด้เป็นตับอยู่ค่ะมาเก็บหอยสีกับขี้หอยพันใหญ่ค่ะย่างไปข้ามปิงไปยังสิเนาะโอ้นี่ค่ะหอยจูบนี่หอสามีฮะมองใหม่อีกแล้วมองนี้เก็บเท่าไหร่เหมือนกับไปมองใหม่อีกแล้วในห้อยจูบนี่นะมองนี้นอกพี่น้องเนาะห้อยจูบเท่านี้นะเฮ้ยเด็กพี่น้องต้องทับอยู่จ้ะนี่หอยจุเลือกเอาถาตัวใหญ่เพิ่นเนาะตัวใหญ่เข้ากับบอบไปจ้ะเดี๋ยวตัวใหญ่เพิ่นน่ะสิเอาจ้ะพี่น้อง
นี่ยนะตัวใหญ่ของแม่เป็นจ้ะเอาไปจูบไปกินกับส้มตำเนาะเนี่ยตัวใหญ่ๆเพิ่นจ้ะโอ้ยล่วงๆนี่ค่ะตัวใหญ่เพิ่นตัวใหญ่ค่ะเนี่ยโหเนี่ยมึงได้พี่น้องไปไปความสุขของตีก็คือนี่แหละค่ะอยู่แบบเป็นศิลป์ไม่ได้เหลือรอเขาผู้ใดเลยมีก็กินไม่มีก็มากินเนาะโอ้ยพี่น้องคอยจูบจ้ะมองนกนกจะมาจิกหัวตีได้นี่มาจิกหัวฉันนะตัวพี่น้องหอยแมงผู้นู่นน่ะนั่นจ้ะเห็นหอยจูบกันยังได้หอยจูบกันไปที่นี่มันน่ะหอยแมงผู้เห็นไหมคะเป็นกันกรอยู่เป็นกองกองเลยจ้ะป้าเป็นนักพี่น้องเนี่ยหอยน้อยหอยนั่นเป็นแต่หอยผู้ข้างนั้นเลยหอยแมงผู้เนี่ยค่ะตีวานนะมันได้ที่ไม่นำนกเพิ่นมักใครอยู่นี่บ่เพิ่นหวงมองเพิ่นล่ะจ้ะวันนี้มีนางไปหอดถึงน่ะตีคิดว่านะเพิ่นน่าจะมีไปหมดเลยเนาะแต่ว่ากับบ่ได้มีทุกพื้นที่นะคะมีบ่มีทุกจังหวัดนี่ล่ะบ่เป็นพื้นที่เนาะมองที่ตีไปเก็บไปแคมปิ้งตอนนั้นกับบ่มีจ้ะมีแต่หอยอันนี้หอยหมกเจกเพิ่นน่ะด้วยใหญ่ดีเนาะคลิปนี้ยันมันได้สั่นอยู่พี่น้องเอ้ยเจ้าหน้าที่ก็อย่าว่าตีเด้อจ้ะเพราะว่าน้ำมันขึ้นลัดแนวพี่น้องก็อยากเห็นเงาๆเนาะเต็มภูกระดาษเพื่อเก่าแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอภาพพี่น้องมาใหม่จ้ะเพราะว่าเราอยู่ใกล้ทะเลเราไม่วอรี่มองดูหอยกัดกินได้นะคะเช็คมาเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องลองเช็คหอยก่อนเก็บด้วยค่ะอยู่โนเวย์นะจ๊ะเนาะเพราะบางเทือกเป็นขื่นสีแดงนะคะห้าวบกเก็บห้าวบกกินจ้ะแต่ว่าเป็นขื่นสีโอ้ตัวนี้สวยมากอวบคักจ้ะจะเป็นขื่นสีเขียวนะคะให้กินได้บางคนกินกะบะหูกะเก็บกินแล้วก็สิเป็นทองเสียทองนี่ค่ะทองหลวงฉับพลันเนาะมันเป็นพิษกะเฮ็ดอาจจะเฮ็ดให้เฮาแบบบอนค่ะบ่ปลอดภัยเนาะกินทุกครั้งก็ควรให้เช็คทุกครั้งนะจ้าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะโอ้ยไปนอนตรงนี้ก็ลำคักจ้ะโอ้ยเนี่ยค่ะสวยมากแกตัวนี้ก็จะไปเนาะค่ะเนาะไปเลาะหมอกไม้กันเนาะเลาะหมอกไม้น้ำจ้ะวันนี้บอดี้เห็นวิวทิวทัศน์เลยจ้ะบอดี้เอากล่องใหญ่มาบูดาทรงนานงามจ้ะพี่น้องหอยจูบบดักกล่องใหญ่มากจ้ะบดักขากล่องใหญ่มากไปแล้วนะคะพอแล้วล้างหอยก่อนพี่น้องไม่มีหอยนั่งคูล้างหอยแมงผู้กันจ้ะล้างหอยก่อนละบ้านน่ะเนาะบ่จบล้างหอยแมงผู้ก็สิว่าสิค่ะยังว่าบ่ทันจบโอ้เหมือนนี่มาท่านไข่อยู่จ้ะมาขึ้นมานั่นเนาะมันนั่นมาแบบน้ำกำลังปรีแล้ว
ปูเป็นตายหรือเป็นนอนนะพี่น้องตายเนาะปูตายนะจ๊ะมันก็เสียมันนอนจังสั้นเตะป่ะแต่เต็มถังแล้วเต็มคุแล้วนี่บอค่ะนี่เอาเศษมันออกกันนะจ๊ะรอบนึงนะคะเนาะจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็จะพากลับบ้านแล้วจ้ะเนาะใส่มาคูหน่อยนึงแล้วค่ะเบิ่งบัวกับบ่ได้ถอดเลยเปล่าลายเปล่าน้ำหนาบขึ้นเนาะค่ะเดี๋ยวติภาพพี่น้องไปเลาะต่อเนาะค่ะเนาะสิเบิ่งเก็บผักผักกาดเนาะค่ะเผื่อเพิ่นยั่งๆอยู่เนาะจ้ะเบิ่งดูติจะบอกวันนั้นติไปเก็บผักกาดเนาะค่ะอวบแห้งจ้ะแต่ว่าหยังหัวบ่ลบคลิปทิมเมิร์ดเสียดายแห้งจ้ะป้าค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปถ้าพี่น้องกลับบ้านแล้วจ้ะเปิดไฟฟ้าก่อนเนี่ยอย่าบอกด้วยว่ารถสิดับอยู่นี่เพราะมันสิมีปุ่มกดอยู่นี่จ้ะกดปุ๊บเป็นเด้งออกมาค่ะเอาสิมากดตรงนี้ปุ่มสวิตช์มันจะขึ้นนะคะแบตเตอรี่เราจะได้เบิ่งว่าไม่จักก่อนนะคะนี่นะนี่ค่ะนี่ค่ะแบตจะดีขึ้นสองก่อนในการสิขึ้นงานเนี่ยนะคะเท่ากับสิปั๊บมันได้ปั๊บได้แค่หาน่าจะสูงสุดคือหาเรียกหาเนาะแค่หาจ้ะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เต็มมันสิค่ะแค่แบบแค่นึงกะเหลือขั้วแล้วไม่เนาะอยากให้เบิ่งบรรยากาศกลับบ้านน้ำจ้ะโบบานจุกตาเตือนนะจ๊ะเนาะสมัยตะกี้นะคะสมัยตะก่อนประมาณ 70-80 ปีนะคะโบบานเนี่ยยังแบบยังเป็นแบบหลังห่างๆกันอยู่ด้วยจ้ะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เฮ็ดไม้น้ำแน่นะคะเฮ็ดขึ้นไม้น้ำแน่สิเนาะเดี๋ยวปัญญามากอาจจะเอาเรือล่องค่ะแต่ว่าปีนี้จะอย่าเอาเรืออันเรือล่ำใหญ่ของตีนะเนาะเรือเคลื่อนวันอย่างก็เรือเส้นโบ๊ทนะคะคือเรือล่ำตรงก้นเนาะมันสามารถนอนได้ให้เขาเข่าได้นะคะอยู่ในหันเนาะตีอยากแต่ว่าพอเดี๋ยวไปเฮ็ดอยู่ค่ะมันต้องซ่อมใหม่ไอ้น้ำในเขาเรือจ้ะน้ำเขาเรือก็เลยบ่ได้ไปซ่อมเพราะยังไม่มีเวลาน้ำจ้ะก็เลยปล่อยไว้มันที่นี่ปีนี้แล้วจะพาไปเบิ่งค่ะถ้าเกิดว่าพี่ใหญ่กลับมารอบนะถ้าเกิดว่ามันเนี่ยปีนี้ถ้าเกิดว่านะอาจจะพอซ่อมแล้วเนาะอาจจะพาพี่น้องไปนอนน้ำเรือค่ะนอนตกปลาตกปลาตกปูกินในเรือเลยจ้ะไปค่ะคลิปนี้ขอตัวไปไว้แค่นี้ค่ะวันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย